ป็นแฮกไปไหมคุณแม่คุณแม่ยังโดนเลยคุณแม่ยังโดนเลยเหรอผมได้รับการยืนยันจากคุณแม่คุณแม่ยืนยันว่าอยู่ที่บางแจ็คโดยการส่งไปยังที่สหรัฐอเมริกาทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของจอ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 จ๊ะจ๋าเหรอครับโนโนคืออะไรแจ็คจิ๋มแจ็คจิ๋มจูบจ้วบจ้าบจึ๊กจึ๊กนี่จึ๊กจึ๊กได้เหรอก็คือเรื่องของคุณแม่เขาจิ๋มมาเขาเรียกว่าอะไรคือภาษาข่าวเขาเรียกว่าจูบกันค่ะจูบปากกันก็คือเหมือนมาร่วมมือกันมาแบบดีกันไม่ใช่ดีกันสิเพราะว่าเขาไม่เคยอะไรกันมาก่อนเออจริงนะแต่เขาเรียกว่ามาแท็กทีมกันแท็กทีมเป็นเพื่อนสนิทค่ะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคุยกับบางแจ็คเนี่ย 2-3 เดือนเป็นวันหนึ่งหลายๆครั้งด้วยคุยจนสนิทสนมแล้วก็บอกว่าบางแจ็คเนี่ยคือคนดีเป็นคนดีเพราะว่าคุณบางแจ็คเนี่ยเรียกคุณแม่ว่าคุณแม่ครับคุณแม่ครับเป็นคนพูดเพราะก็เลยเป็นคนดีใช่ทีนี้เนี่ยทำให้คุณแม่ได้ส่งหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือของแตงโมเนี่ยไปให้บางแจ็คถึงอเมริกานี่ไงนะคะซึ่งเป็นการส่งไปโดยใส่แบบพัสดุไปพัสดุ 2,000 กว่าบาทใช่โดยที่ไม่ได้บอกใครเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่คนตามหาว่าใครเป็นคนโพสต์คลิปหรือว่าเฟซที่สร้างขึ้นมาใหม่ใครเป็นคนทำคุณแม่ก็บอกว่าตอนแรกเลยนะบอกว่าเชื่อว่าเป็นน้องโมโพสต์เองนั่นน่ะสิน้องโมโพสต์เองอ่ะคนก็งงแล้วอ่ะคุณแม่ยังไงคุณจะมาไม้ไหนสักพักนึงบอกว่าแต่กระติกมีพาสเวิร์ดนะกระติกหรือเปล่าเอออาจจะเป็นกระติกหรือเปล่ากระติกเขารู้เขามีพาสเวิร์ดนะกระติกเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่หนูจะโพสทำไมแบบเออแม่ก็บอกว่าอ๋อนี่ไงทนายเดชาทนายเดชาทนายเดชาก็งงไปอีกลึกลับโทรศัพท์แล้วจะตำรวจเนี่ยแม่ให้ทนายเดชาไปแล้วทนายเดชาโพสหรือเปล่าสุดท้ายออกมาที่ใครครับแม่เองแม่ส่งให้บังแจ็คเองจ้ะจ้ะแล้วคุณแม่พูดโยนให้คนนู้นคนนี้มาตลอดเลยใช่ทีนี้เนี่ยคนที่เขาเรียกว่ารีดเค้นความลับจากคุณแม่ได้เนี่ยก็คือทนายเดชานั่นแหละ yeah. ตอนนี้ก็บายบายแล้วไงทราบปุ๊บเนี่ยครับผมก็เลยออกมาแถลงข่าวแล้วก็มีการตัดสินใจเรื่องของการถอนตัวจากการเป็นทนายต้องขอย้ำนะคะว่าไม่ได้ถูกปลดถอนเองถอนเองเพราะยังดีกับแม่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนไปจับโป๊ะกันหน่อยเฮ้ยพูดถึงจับโป๊ะเลยเหรอเรียกจับโป๊ะหมายถึงจับตาดูว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคุณแม่ใช่ไปพาไปย้อนเส้นทางเรื่องนี้กันค่ะโมได้เห็นกับตาตัวเองแล้วค่ะว่าเป็นเครื่องพี่จริงหรือว่าไม่จริงแสดงว่าโมได้เห็นมากกว่าที่เขาปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมโมรู้ว่าใครเป็นคนทำรู้ค่ะถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหายเราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียหายอุ้ยไม่ต้องแจ้งความสองคนนั่นน่ะปล่อยไปตามธรรมชาติคุณแม่นะเออใช่ถูกต้องธรรมชาติจะเล่นงานเองโดนแฮกไปไหมคุณแม่คุณแม่ยังโดนเลยคุณแม่ยังโดนเลยเหรอน่าจะแฮกน่าจะโดนแฮกเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนนี้นะผมได้รับการยืนยันจากคุณแม่คุณแม่ยืนยันว่าอยู่ที่บางแจ็คโดยการส่งไปยังที่สหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์นะ 2,000 กว่าบาทค่าส่งคุณแม่บอกว่าบางแจ็คบอกว่าจะไปค้นหาพยานหลักฐานมาช่วยคุณแม่คุณแม่ก็อยากจะรู้ว่าลูกถูกฆาตกรรมจริงหรือไม่ก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ส่งให้กับบางแจ็คไปนี่คือสิ่งที่คุณแม่เล่าให้ผมฟังนะแต่คุณแม่แกบอกว่าแกเจตนาดีนะแกต้องการจะค้นหาพยานหลักฐานนะครับว่ามีการฆาตกรรมบางแจ็คบอกว่าเนี่ยเห็นภาพเลยนะกำลังถูกฆ่าอยู่อะไรทำนองเนี้ยซึ่งคุณแม่ส่งให้ผมดูมี2คลิปนะซึ่งบางแจ็คเนี่ยก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ย2คลิปเนี่ยจะเห็นภาพเลยเหมือนกับเหตุการณ์บนเรือกำลังถูกฆ่ากีดมีดเลยถ้ามันมีการปล่อยภาพโป้เนี่ยนะผิดกฎหมายทั้งของไทยและอเมริกาผมถามเพื่อนที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็ดำเนินการประสานFBI ดูผิดทั้ง2ประเทศนะภาพลามกอะไรมันผิดอยู่แล้วทั้งพรบคอมทั้งกฎหมายอาญาผิดนะผิดหมดนะแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่ได้ผิดอยู่แล้วนี่แหละนี่ก็คือเส้นทางของคุณแม่นะครับที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเราสรุปให้ฟังกันนะครับผมใช่แล้วค่ะก็ไปข่าวต่อไปดีกว่านะคะเอาละคุณจิ๋มใช่แล้วพอแล้วเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วคิดว่าน่าจะตามกันอยู่นะครับใช่ค่ะสรุปให้ฟังนะคะว่าโอเคสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างเพชรมันบันเทิง